สวัสดีครับคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขอพามาชมบรรยากาศการค้นหานักเรียนทุนครูรักถิ่นรุ่นที่2เรียนครู4ปีจบแล้วบรรจุทันทีโอเคครับภาพรวมทั้งหมดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามไปชมกันเลยวันนี้เราทีมอุบล1นะครับกำลังจะเดินทางไปที่ตัวอำเภอเขมราชจะไปค้นหานักศึกษาทุนครูรักถิ่นนะครับเราได้ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มุ่งตรงไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อไปยังโรงเรียนเป้าหมายเมื่อมาถึงแล้วก็ไม่รอช้าครับประชาสัมพันธ์ทุนครูรักถิ่นให้ทุกคนได้เข้าใจซึ่งนักเรียนที่จะมีโอกาสได้รับทุนนะฮะเบื้องต้นก็ต้องศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 มีความต้องการที่จะเป็นครูปฐมวัยและที่สำคัญฮะฐานะต้องยากจนตรงตามเกณฑ์ของกสศหลังจากที่ประชาสัมพันธ์เสร็จไปแล้วก็ได้เวลาสัมภาษณ์นักเรียนที่สนใจซึ่งเรียนที่ผ่านเกณฑ์พวกเราจะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกันอีกรอบแล้วครับสำหรับภารกิจประชาสัมพันธ์แล้วก็สัมภาษณ์อุมาสมัครวันนี้นะครับต่อไปเราก็จะไปลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนกันนะครับวันนี้หลายสิบคนเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนนะครับ2ตำบลครับเอาละฮะได้เวลาเยี่ยมบ้านกันแล้วสภาพสถานก็จะประมาณนี้มาถึงบ้านกันแล้วก็เยี่ยมบ้านแล้วก็ทำการสำรวจกันเลยThank you.
ในการสำรวจเยี่ยมบ้านนะฮะก็ต้องมีการรับรองข้อมูลจากผู้นำชุมชนว่าเป็นจริงตามที่นักเรียนและก็ผู้ปกครองได้ให้ข้อมูลมาซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกกรอกเข้าสู่ระบบเพื่อให้กสศ.คัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนอีกครั้งและแล้วภารกิจพิชิตครูรักถิ่นของเราสายอุบล1นะครับก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโรงเรียนบ้านนาตาใต้นะคะมีอัตราบรรจุทั้งหมด3ตำแหน่งเราได้มา4คนสำหรับอีก1ตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านคันธารานนะคะเราได้มา1คนแล้วสุดท้ายในของบ้านนาตาก็คือโรงเรียนบ้านโนนตูซึ่งบรรจุทั้งหมด1อัตรานะคะเราได้มาทั้งหมด2คนภารกิจเราเสร็จแล้วที่ตำบลนาตาใช่วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะเราอยู่กันที่ตำบลช่องเมกอำเภอสิรินธรค่ะโรงเรียนปลายทางโรงเรียนบ้านดินสูงเราก็ค้นหาคัดกรองได้เด็กที่น่าจะเป็นช้างเผือกแล้วก็ตรงใจของทุกคนแล้วก็เป็นครูรักถิ่นที่ดีได้แน่นอนแล้วภารกิจวันนี้สำเร็จแล้วอุบลสายหนึ่งอุบลสายหนึ่งอุบลสายหนึ่งเชียร์บ่อยตอนนี้เตยหายครับจันเตยไปไหนไม่รู้ครับโดนสายโดนชาวบ้านฉุดไปแล้วเราจะไปรับดีไหมครับหรือว่าจะกลับเลยเรากลับเลยดีกว่าครับไปรอที่เขมราชนะครับเขมราชเอาละฮะก่อนกลับก็แวะไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลกันสักหน่อยภาพรวมของการค้นหานักเรียนทุนครูรักถิ่นครั้งนี้ถือว่าสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยพบกันใหม่ที่จะไปแล้วกันนะฮะวันนี้สวัสดีครับ